การเดินเท้าเปล่าบนพื้นโลกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินบนสนามหญ้าบนหาดทรายหรือแม้แต่การเดินบนพื้นดินธรรมดาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพที่มีมาตั้งแต่ในศาสตร์การรักษาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะโดยในต่างประเทศเนี่ยจะเรียกการเดินเท้าเปล่าแบบนี้ว่าการ grounding หรือว่าการ earthing ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำการทดลองศึกษาวิจัยถึงผลต่อการเดินเท้าเปล่าต่อสุขภาพของเรานะคะโดยพบว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพการได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อมความเครียดหรือแม้แต่ว่าการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ร่างกายของเราค่ะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอนุมูลอิสระในร่างกายขึ้นสารอนุมูลอิสระเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังและก็ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือแม้แต่โรคมะเร็งต่างๆตามมาแต่พื้นโลกของเราอะค่ะมีสิ่งที่เรียกว่าประจุอิเล็กตรอนอิสระอยู่เป็นปริมาณมากนะคะเมื่อเราเดินเท้าเปล่าสัมผัสกับพื้นโลกเนี่ยผิวหนังของเราอะค่ะจะทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าทำให้ประจุอิเล็กตรอนอิสระจากพื้นโลกเนี่ยส่งผ่านเข้ามาในร่างกายแล้วก็เข้าไปปรับสมดุลของสารอนุมูลอิสระในร่างกายของเราได้ค่ะพูดอีกอย่างก็คือประจุอิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเลยล่ะค่ะและจากการวิจัยอะค่ะพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการเดินเท้าเปล่าบนพื้นโลกวันละ 10-15 นาทีทุกวันเนี่ยจะช่วยทำให้อาการนอนหลับดีขึ้นลดความเครียดลดอาการปวดไม่ว่าจะเป็นการปวดแบบเฉียบพลันหรือว่าการปวดแบบเรื้อรังแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายได้ด้วยค่ะนอกจากเหตุผลในเรื่องของประจุอิเล็กตรอนอิสระแล้วเนี่ยการถอดรองเท้าและเดินเท้าเปล่าบ้างในทุกวันเนี่ยจะช่วยเป็นการบริหารกล้ามเนื้อฝ่าเท้าค่ะและในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยก็พบว่าฝ่าเท้าของเราเนี่ยมีจุดต่างๆที่เชื่อมโยงไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราด้วยค่ะดังนั้นการเดินเท้าเปล่าเนี่ยจึงเป็นเหมือนการได้นวดกระตุ้นจุดต่างๆบนฝ่าเท้าและก็ช่วยทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ